อ่าลิเวอร์พูลจะอาร์เซนอลที่คืนครึ่งคือมันเสาร์น้องติ๊กลิเวอร์พูลก่อนความพร้อมมึงถล่มเวสต์แฮมมาความพร้อมจริงๆก็เหมือนเดิมตัวที่เจ็บก็จะเป็นพวกโชต้าโชต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ยังจะไม่กลับมานะคะแล้วก็อาริสเมริเซอร์เนี่ยเขายังบอกว่ายังเหมือนจะ50-50อยู่บางข่าวก็บอกว่าตอนแรกอะบางข่าวว่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้แต่บางข่าวบอกว่าหลังปีใหม่โอ้เจ๊ว่าไม่น่าเร่งนะเร่งกลับมาเดี๋ยวไปเจ็บซ้ำเจ็บซ่าก็เดี๋ยวมันจะส่งผลต่อฤดูกาลที่เหลือเพราะว่ากลางตรงนี้เอนโดช่วงหลังก็ดีขึ้นเคอร์ติสโจนี่แมนออฟเดอะแมตช์เลยนะโจนเบลลิงแฮมนะเออแต่ว่าร้านอาร์เซนอลพักก่อนได้ไหมกลัวมันมั่นใจมากเฮ้ยไม่แน่หรอกของดีเอาล่ะแต่ที่น่ากังวลก็คือดาวินนูนเยสไม่ยิงประตูมา10เกมติดต่อกันแล้วแต่นัดล่าสุดที่เจอเวสต์แฮมถูกโยกไปลิเวอร์พูลก็เล่นดีนะแต่ไม่ยิงก็เป็นถ้าว่านับทุกรายการเนี่ยเกมกับเวสต์แฮมเนี่ยก็คือเกมที่11แล้วที่ไม่ยิงประตูให้กับทีมแต่ว่าตอนออกสตาร์ทถือว่าฟอร์มดีนะฤดูกาลนี้นะแล้วไปเงียบตรงนี้เนาะใช่ค่ะแต่ถ้าหากว่านับเฉพาะในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่ยิงมาแล้ว7เกมก็คือเกมล่าสุดก็คือกับแมนยูนั่นแหละก็คือยังจี๊ดจ้าอย่างไรแต่ปัญหาคือว่าไม่สามารถยิงประตูได้แล้วกราเวนแบกอ่ะกราเวนแบกอ่ะคะเขาบอกว่าข่าวบอกว่าตอนนี้เหมือนอาการเนี่ยเหมือนแค่ล้าน่าจะพร้อมเป็นอาการล้าของกล้ามเนื้อจริงๆถ้าหากว่าไม่พร้อม ก็มีโอกาสเหมือนกันว่าโดยปกติแล้วอ่ะอย่างรอบที่แล้วเขาก็ล้าก็เหมือนว่าจะเจ็บใช่ไหมก็เป็นกล้ามเนื้อล้าก็พักประมาณ1สัปดาห์แต่แมคลิสเตอร์ไม่ได้เล่นแน่ไม่น่าคิดว่าไม่น่าค่ะเพราะว่าคือตอนแรกมากเลยนะแผลแผลลึกกับกระดูกเลยเขาต้องเย็บเลยนะใช่ใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเป็นแผลปริด้านนอกก็คือเย็บแล้วพักหนึ่งสัปดาห์ก็กลับมาแต่อยากบทสัมภาษณ์เขาก็คือทะลุเกือบไปถึงกระดูกเลยเนี่ยก็ติดตามได้จากมาดามติ๊กนะฮะมาดามติ๊กเนี่ยแฟนก็เตะอยู่ทีมนี้ค่ะสามีก็อยู่โจโกเมสไม่ใช่โซโบสลายอ้าวตบนะคะตบนะคะโซโบนะคะตบแต่ไม่เป็นไรนะเจเพราะว่าล่าสุดเพิ่งบอกเลิกแล้วเล่นไม่ดีอ้าวเหรอบอกเลิกไปแล้วก็ยังคงกลับมาหาเทรนเหมือนเดิมไม่เป็นไรมาซบอกเจนี่มาโซโบไม่ได้งงเรื่องบ่อนนะเรื่องงงนี่ดีนะที่วันนี้พี่นิ่นาไม่มาไม่งั้นจะมีเรื่องกับเรื่องโซสลายแน่นอนไม่ได้ตีกันนะคะก็คือจะพากันออกนอกเรื่องไปเนี่ยแล้วก็มาโดกันไปอย่างเงี้ยเอาก็ถือว่าความพร้อมของลิเวอร์พูลพร้อมนะผมเล่นบาดเจ็บก็คือตัวเดิมๆที่เจ็บอยู่แล้วส่วนในตัวที่ฟอร์มตกไปอย่างเอนโดโซโบก็กลับมาเล่นดีกลับมายิงประตูได้นะโซโบนะอ่ะแฟร์อาร์เซนอลหน่อยเจ๊อ่ะอาร์เซนอลก็ช่วงหลังถือว่าสม่ำเสมอแล้วก็ฟอร์มการเล่นรวมไปถึงวิธีการเล่นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแนวรุกดีมากชัดเจนขึ้นเรื่อยๆไอตัวที่ก่อนหน้านี้โดนด่ายับเลยน้องไก่ไอ้แม็กก็กลับมายิงประตูได้แล้วนะแล้วก็แนวรุกพวกมาร์ติเนลลี่เชซุสซาก้าพวกนี้ก็เล่นเข้ากันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่แฟนอาร์เซนอลหรือแฟนทีมอื่นเห็นแล้วก็เป็นห่วงนะคือตรงกลางพอเดคแอนไรส์บางทีบางนัดโหลดเกินไปเพราะว่าเล่นอยู่ตัวเดียวก่อนหน้านี้เนี่ยอาร์เซนอลเขาใช้ปาเต้กับชาก้าใช่ไหมปีที่แล้วพอมาปีนี้ได้ไรส์มาก็ให้ไรส์แบกเลยแล้วก็ทำให้ฮาวเวสเองโอเดการ์ดเองก็โดดเด่นในเกมลุกแต่ประเด็นคือเจอกลางของลิเวอร์พูลเจอเพสซิ่งเฮฟวี่เบทัลเนี่ยจะไหวหรือเปล่าแต่ผมเอาจริงผมชอบนะเป็น2ทีมที่แม่งเล่นดุดันใช่ใช่ใช่ซึ่งรูปเกมไม่น่าจะออกมาว่าใครอาร์เซนอลตั้งรับผมว่าก็ไม่ใช่สไตล์อาร์เซนอลคือถ้ามองถึงความเป็นไปได้เจ๊ว่ามันแลกกันเลยละเล่นในเกมของตัวเองทั้งคู่แลกกันเลยไม่เปลี่ยน DNA ไม่เปลี่ยนตัวตนแน่ทีนี้มันจะไปวัดกันเรื่องของความผิดพลาดส่วนคนเล็กๆน้อยๆซึ่งของลิเวอร์พูลถ้าส่วนตัวเจ๊ว่าลงตัวตอนนี้อาร์เซนอลมีปัญหาเรื่องผู้สาประตูดาบิดรายาดาบิดรายาถ้าโดนเพชรหนักๆโดนจี้หนักๆอาจจะมีแกว่งมีเป๋ได้เพราะนั้นที่น่าสนใจก็คือเชื่อว่าเป็นเกมที่มีประตูแน่ๆใช่ค่ะเป็นเกมไม่เหมือนเกมแดงเดือดสัปดาห์ที่แล้วแน่ๆแมนยูเล่นดีอ่ะนั้นน่ะแต่สถิติอ่ะ10เกมหลังสุดในการเจอกันอาร์เซนอลยังไม่เคยเอาชนะลิเวอร์พูลนะอันนี้ไม่ได้ขิงนะสถิตินะอันนี้เป็นสแตทมันออกตัวเลยว่ะทีแรกอ่ะถ้าไม่พูดอ่ะไม่มีใครคิดเลยไม่คิดนะเออพอพูดมันเป็นขิงแน่เลยกูดูแล้วเอ้ยแต่อันนี้มันมีสแตทที่แบบน่าสนใจคือว่า10เกมในการเจอกันนะคืออาร์เซนอลยังไม่เคยชนะลิเวอร์พูลมันก็จะเป็นแบบลิเวอร์พูลชนะ7แล้วก็เสมอ3แล้วก็คือเทรนด์อ่ะเป็นนักเตะที่ทำแอสซิสต์ใส่อาร์เซนอลเนี่ยเฉพาะอาร์เซนอลนะ6แอสซิสต์โอ้โหใช่ก็จริง1เกมที่เป็นความทรงจำของแฟนลิเวอร์พูลของแฟนอาร์เซนอลด้วยคือซีซั่นที่แล้วที่อาร์เซนอลมานำแล้วที่แบบไปแซวเดอะคอปอ่ะแล้วสุดท้ายเรียบร้อยเจอลิเวอร์พูลไล่ยิงกลับมาก็ทำให้หลุดตั้งแต่เกมนั้นเลยอาร์เซนอลหลังจากนั้นก็ไปเป๊ะเซาท์แฮมป์ตันเวสต์แฮมแพ้ซิตี้หลุดเลยตรงนั้นฟันธงกันดีกว่าเอานะสันติก่อนในฐานะที่เป็นแฟนแมนยูครับสองทีมนี้ผมว่าต่างฝ่ายต่างอยากจะเล่นเกมของตัวเองทั้งคู่น่าจะแลกกันเลยแหละอาร์เซนอลอาจจะอาศัยแบบว่าจังหวะช่วงโต้กลับอะไรเงี้ยอันตรายแต่ผมว่าสองทีมเนี้ยถ้าเจอกันจริงๆสกอร์เนี่ยน่าจะสูสียิงกันไม่เยอะ12-0
12พวกวันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงดูบอลแล้วผู้หญิงพวกบอลแล้วนี่ผู้หญิงดูบ้านะเนี่ยช็อตเมื่อกี้คือผมปูมาเพื่อที่จะเล่นเองแต่เขาไวกว่าเขาไวกว่าสมก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลไวเฉียบขาดนะครับผมว่าเสมอประมาณ 2-2 กำลังมันเกมสนุก2ใช่เกมสนุกครับติ๊กอ่ะติ๊กเหรอเอาจริงก็ฟุตบอลมันไอ้ด้วยการเจอกันเนาะมันออกได้3หน้าอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นเกมที่มีความหมายสำหรับทั้ง2ทีมแต่จะมีความหมายมากในก็สำหรับแอสตันวิลล่าอย่างที่เราพูดไปกันแต่อยู่แย่งเป็นบอลอาร์เซนอลจะเลี้ยวผูแต่มีความหมายมากสำหรับแอสตันวิลล่าอันนี้ผู้หญิงดูบ้านแล้วไม่ใช่ฟุตบอลคือมันจะมีความหมายตรงที่ว่าถ้ากรณีที่คู่นี้เสมอแล้ววิลล่าชนะหรือลิเวอร์พูลแพ้ก็ได้ยังไงแอปเปิลวิลล่าถ้าพวกเขาชนะก็แซงลิเวอร์พูลหรือแบบถ้าคู่นี้เสมอถ้าเขาชนะก็เป็นจ่าฝูงไงนี่ก็เลยคิดว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลต้องเอาแน่เพราะว่าในเกมที่แล้วกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเจดามเนี่ยนะคะคือเรารู้สึกว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าอ่ะยังคงเจอเวลาเจอทีมที่เกมรับแน่นๆเนี่ยเจาะไม่เข้าเราก็ยังเจาะไม่เข้าแต่อาร์เซนอลดีกว่ามันแตกต่างกันออกไปเพราะว่าด้วยความคือเล่นเกมรู้กันแล้วเกมน่าจะเปิดทั้งคู่ใช่ใช่แล้วคือติดว่าจะวัดกันตรงความผิดพลาดอ่ะตรงอาจจะเป็นวัดกันที่แดนกลางก็ได้นะคะคแล้วปีนี้ลิเวอร์พูลอ่ะมาในรูปแบบการเล่นแบบไฮบริดโพซิชั่นใช่ไหมเล่นแบบว่าประหยัดน้ำมันนะไอ้เบลไม่ใช่รถไม่ใช่แค่มันแล้วมึงด้วยเนี่ยเนี่ยเรากำลังเขาคนกำลังขันข้าวขาวเนี่ยคุณอีกแล้วไม่ลุ้นเนี่ยพอเขาอธิบายเยอะกูก็ลุ้นเนี่ยใช่ลิเวอร์พูลชนะบอกว่าเดี๋ยวมันหักมุมอีกกูก็ลุ้นเนี่ยนั่นแหละเรารู้สึกว่าเฮ้ยรูปแบบการเล่นมันแตกต่างเรามีการเล่นอะไรที่มันหลากหลายไงที่ก็รู้สึกว่าลิเวอร์พูลต้องชนะแน่นอนคิดว่าต้องเอาอ่ะเยอร์เกนคล็อปต้องเอาเท่าไหร่สกอร์เท่าไหร่เฉือนเฉือน 2-1 เฉือนจริงเว้ยเฉือนจริงเว้ยที่แรกผมเฉือนใจกูไม่ดีนะก็เมื่อกี้กลัวมันพูด 12-4 อะไรอย่างงี้ด้วยนะ2-1 นะใช่ค่ะโอเคดําผมก่อนถามคุณก่อนดีกว่าว่าคุณเนี่ยเด็กหงผมว่าลิเวอร์พูลชนะด้วยจังหวะสวนกลับแต่ลิเวอร์พูลหมัดหนักกว่าผมว่าจะแบบ 3-1 โอเคเปิดแรกเห็นด้วยต่อให้เป็นแฟนแมนยูไนเต็ดแต่เชื่อว่าในแอนฟิลด์เนี่ยมีพลังงานพิเศษเสมอแล้วอาร์เซนอลเองช่วงหลังพอมั่นใจเดี๋ยวว่าไอ้ความมั่นใจเนี่ยมันจะเป็นจุดบอดที่ทำให้พวกเขาพลาดได้ครับเชื่อว่าลิเวอร์พูลน่าจะออกเบียดได้2-1เต็นแอนฟิลด์ด้วยเต็นแอนฟิลด์ก็เจ๊ดำผู้หญิงดูบ้านะครับแล้วไปดูบอลเหมือนเจเกนคล็อปล่าสุดเขาแบบว่าไปบ่นกองหลังเอ้ยไม่ใช่กองเชียร์ทำไมเงียบจังเลยทำไมเหมือนเป็นจิตวิทยามาเล่าในเกมอาร์เซนอลหรือเปล่าบิวช่วงหลังต้องบอกอย่างว่าแอนฟิลด์เนี่ยนักท่องเที่ยวหรือแฟนบอลต่างประเทศเยอะขึ้นมันก็เลยทำให้บางทีไอ้ความเป็นเซาท์ใช่เสียงร้องเสียงเชียร์อาจจะดรอปลงไปบ้างไปดูที่โอลด์แทรฟฟอร์ดที่เงียบก็มีแต่แขกแขกแฟนกลับบ้านแล้วเจ็ดหมื่นคนเนี่ยนักท่องเที่ยวไปแล้ว60,000